นิติบัญญัตินะครับซึ่งก็ไม่ได้ตรงอย่างที่พวกเขากล่าวอ้างจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ระบุในรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุในกติกาต่างฝ่ายต่างต้องการก็อ้างและใช้วิธีการกดดันทางการเมืองเพื่อต้องการอำนาจสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวนะของพิธาถูกตั้งฉายาบนโซเชียลมีเดียว่าเป็นพิธาคีโอทำไมเป็นแบบนั้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เป็นการแถลงข่าวนะครับรับหนังสือจากเครือข่ายคราฟต์เบียร์นะครับแล้วก็เครือข่ายสุราไทยนะครับเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลแล้วก็การผลักดันนโยบายสุราก้าวหน้านะครับที่พรรคก้าวไกลได้เคยหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับก่อนอื่นผมก็คงต้องให้เครดิตนะครับแล้วก็ขอบคุณทางฝ่ายภาคประชาสังคมฝ่ายพี่น้องประชาชนนะครับคนที่อยู่ในวงการทั้งสุราไทยสุราพื้นบ้านแล้วก็ทางคราฟต์เบียร์นะครับที่เห็นตรงกันกับทางพรรคก้าวไกลที่อยากจะเปลี่ยนสินค้าการเกษตรจากที่เป็นโภคภัณฑ์ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลในการที่จะทำนโยบายวัฒนธรรมในการสืบสานประเพณีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งหมักไม่ว่าจะเป็นสาโทไม่ว่าจะเป็นละนั่นไม่พอใจสิทาที่ไปถามวันนั้นในวันที่แถลง MOU วันที่22ปรากฏว่าอาจจะมีการถ้าสมมตินะคะว่าเพื่อไทยไม่เอาก้าวไกลร่วมรัฐบาลเพื่อไทยไปเอาภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐแล้วก็ลูกปัญหาแล้วรวมของตัวเองกับเสียงสว.รวมแล้วก็ได้แล้วเกือบ400ทีนี้สุดารัตน์อาจจะไม่ได้เข้าร่วมพรรคเพื่อไทยเพราะทักษิณก็โกรธมากเคยออกมาพูดไลฟ์สดบอกว่าแย่งส.ส.ในพรรคเข้าไปตั้งพรรคใหม่ทำให้พรรคเขาเนี่ยได้คราวเนี้ยได้ส.ส.น้อยไงแพ้ก้าวไกลแล้วเหตุที่ต้องเอาพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลเพราะว่าในเชิงปรากฏการณ์นะเราคงเห็นว่าพรรคการเมืองของเขาเนี่ยจะพูดเรื่องค่าแรง450จะพูดเรื่องเงินนะฮะที่เกี่ยวข้องกับคนชราที่บอกจะทำได้จริงเงินทุกวันนี่มาซื้อแต่ไข่ก็เปรียบเทียบเชิงวาทกรรมเชิงต่อต้านนะครับเรื่องของแก้ไขมาตรา12ก็ยังแก้ไม่ได้นะฮะเรื่องของจะยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงก็ไม่ยุบนะฮะเรื่องของผ้าอนามัยก็ใหม่ทำนะก็เยอะแยะที่เขาทำการปราศัยมาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือประชาชนเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นสุดท้ายเรื่องของค่าแรงนะฮะเรื่องของการขึ้นเบี้ยคนชราไปมามาเนาะก็นู่นนะอย่างปี70ซึ่งเขาก็อ้างว่าครบวาระพอดีสิ่งเหล่านี้นะอันตรายนะเข้าองค์ประกอบความผิดในส่วนของการหาเสียงเกินจริงหรือโฆษณาเกินจริงแบบนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีโอกาสที่จะเอาผิดได้ในเชิงงานสังเคราะห์ในโซเชียลมีเดียก็มีการตั้งฉายาพิธาไม่พูดไม่ตรงข้อเท็จจริงถึงเวลาก็อ้างพรรคร่วมมันแล้วนี่นะนโยบายก็ทำไม่ได้ไปมาตั้งฉายาว่าเป็นพิธาคีโอนะซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกๆในโซเชียลมีเดียนะแต่อย่างก็ตามก็ใจเย็นนะคุณส่วนก็ดูกันไปนะเวลาเป็นตัวกำหนดสถานการณ์แต่การแย่งกันในส่วนตำแหน่งของประธานสภาซึ่งทักษิณยืนยันว่าจะต้องเอาให้ได้นะหลังจากที่อุ้งอิงเนี่ยนะร้องไปหาพ่อถึงดูไบ
นะครับขอให้พ่อทำการตัดสินใจสุดท้ายก็เอาคนมาชุมนุมนะที่บริเวณพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้มีการถอนตัวออกจากพรรคเพื่อไทยนั่นคงสะท้อนให้เห็นว่าเป็นเกมการเมืองแล้วก็มีการอ้างว่าฝ่ายเพื่อไทยนะก็อ้างว่าต้องเป็นประธานสภาให้ได้เมื่อตัวเองเป็นประมุขฝ่ายบริหารแล้วตัวเองก็ต้องอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นประธานสภาซึ่งก็คงเป็นคำตอบนะว่ากำลังแย่งกันนโยบายต่างๆที่บอกว่าทำได้ทำได้ทำได้ทำแน่นอนทำได้ทำไปใน100วันเนี่ยทุกอย่างก็ปรากฏมากขึ้นนะจริงๆแล้วเรื่องของประธานสภาก็แต่ละฝ่ายก็อ้างเงื่อนไขนะบอกว่ามันเป็นมารยาทพรรคอันดับหนึ่งจะต้องได้ประธานสภานะจะต้องเป็นประมุขของนิติบัญญัตินะแต่จริงๆแล้วในช่วงของการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในปี2562พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคอันดับ3นะกลับกลายได้เป็นครบ12พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคอันดับ3นะกลับกลายได้เป็นครองประมุขนะด้านนิตินะประมุขด้านนิติบัญญัตินะครับซึ่งก็ไม่ได้ตรงอย่างที่พวกเขากล่าวอ้างจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ระบุในรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุในกติกาต่างฝ่ายต่างต้องการก็อ้างและใช้วิธีการกดดันทางการเมืองเพื่อต้องการอำนาจสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาหน้าที่